ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาพวกเราทั้งหลายที่หยุดงานในวันอาทิตย์อยู่ว่างๆเปล่าๆก็มาหากำไรทางด้านจิตใจที่วัดกำไรทางด้านร่างกระบัตถุนะมันก็มีกำไรทางด้านจิตวิญญาณก็มีกำไรในทางวัตถุก็คือได้เงินเพิ่มขึ้นหรือว่าได้อะไรอะไรที่เป็นวัตถุเพิ่มขึ้นในชีวิตเรียกว่ากำไรทางด้านวัตถุกำไรทางด้านวัตถุนั้นมันให้ความสุขชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ให้ความทุกข์อีกขณะหนึ่งมันปนกันไปทั้งสุขทั้งทุกข์เพราะเรื่องได้กับเรื่องเสียมันเป็นของคู่กันเวลาใดได้ก็สบายใจเวลาเสียก็ไม่สบายใจได้น้อยไปก็ไม่สบายใจถ้าได้มากจึงจะสบายใจแต่นี่ได้มากหลายครั้งมาได้น้อยสักครั้งก็ไม่สบายใจเรามักจะพูดว่าขาดทุนความจริงทุนไม่ได้ขาดแต่ว่ากำไรมันน้อยไปควรจะพูดว่าขาดกำไรมากกว่าแต่เรามักจะพูดว่าขาดทุนกันนั่นมันเป็นเรื่องทางวัตถุเรื่องทางวัตถุนั้นมันก็อย่างนั้นแหละมีได้มีเสียสับเปลี่ยนกันไปแต่ว่าจิตใจของคนเราที่ไม่รู้จักจัดมันก็ดีใจเมื่อได้แล้วก็ไปเสียใจเมื่อเสียสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาจึงเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนส่วนกำไรอีกประเภทหนึ่งนั้นมันเป็นกำไรทางจิตทางวิญญาณเราเรียกว่ากำไรที่เป็นบุญเป็นกุศลกำไรที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นไม่ได้ทำให้มีความทุกข์ใจไม่ให้จะไม่ทำให้เกิดความเสียใจแต่ว่าได้ความอิ่มใจอิ่มอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าอิ่มด้วยบุญด้วยกุศลอิ่มด้วยบุญด้วยกุศลก็คืออิ่มอันเกิดขึ้นจากการคิดดีพูดดีทำดีแล้วเราก็อิ่มใจสบายใจความอิ่มอย่างนั้นเราเรียกว่าเป็นความอิ่มเอิบในทางจิตใจใจมันอิ่มอยู่ด้วยความงามความดีเราก็รู้สึกสบายใจคล้ายๆกับว่ามันคึ้มๆอยู่ในใจของเราไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งใจกำไรอย่างนี้ควรแสวงหาด้วยกำไรวัตถุก็ต้องหาเหมือนกันเพราะว่าเรามีกายมีใจร่างกายยังต้องใช้วัตถุคือยังต้องรับทานอาหารยังต้องใช้เสื้อผ้ายังต้องมีบ้านเรือนให้เขาอยู่ยังต้องมียากินเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็เป็นของจำเป็นที่เราจะต้องแสวงหาที่จะต้องมีต้องได้แต่ว่าการแสวงหาวัตถุเหล่านั้นผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่แสวงหาในทางที่เป็นทุกข์ไม่ก่อความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตนไม่ก่อความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นมีธรรมะเป็นหลักประจำจิตใจว่าเราจะไม่ทำอะไรให้ใครเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแม้เราจะแสวงหาลาภผลเงินทองเราก็จะไม่หาโดยวิธีที่จะทำคนอื่นให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าเราทำอย่างนี้ชีวิตจะไม่มีเวรไม่มีภัยไม่กระทบกระทั่งกันกับใครๆและไม่ต้องฆ่ากันเหมือนกับที่เขาฆ่ากันอยู่ในสมัยนี้ในบางแห่งไอ้ที่ฆ่ากันอยู่ในบางแห่งบางที่ดังที่เราได้ยินข่าวนั้น
ก็เนื่องจากการแสวงหานั่นเองหากำไรทางวัตถุแล้วก็อยากมากโลภมากหากำไรในทางสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่คนอื่นที่เราเรียกว่าผลประโยชน์มันขัดกันพอผลประโยชน์ขัดกันก็สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นความทุกข์เกิดแก่เขาก็เกิดความขุ่นเคืองในจิตใจเมื่อเกิดความขุ่นเคืองแล้วก็ระงับไม่ได้ก็เกิดคิดพยาบาทคิดแก้แค้นเมื่อระงับไม่ได้ก็เปรี้ยงปร่างกันขึ้นมาแล้วก็ตายกันไปข้างหนึ่งเมื่อข้างหนึ่งตายไปอีกข้างหนึ่งก็ต้องตายอีกเพราะคนมันโกรธแล้วพยาบาทอาฆาตจองเวรอันนี้คือเรื่องสร้างปัญหาในชีวิตการแสวงหากำไรด้วยการทำให้คนอื่นเดือดร้อนจึงไม่ดีเราจึงควรจะมีหลักว่าเราหาแต่ไม่ทำใครให้เดือดร้อนสิ่งใดจะกระทบกระเทือนต่อผู้อื่นเราก็จะหยุดทำสิ่งนั้นทำเฉพาะเรื่องที่สบายใจไม่สร้างปัญหาให้แก่ใครๆเราก็จะกลายเป็นคนสงบไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครใครการอยู่อย่างสงบนั่นแหละเป็นจุดหมายสำคัญของพุทธบริษัทหรือเรียกว่าของศาสนาทุกศาสนาก็ได้ศาสนาทั้งหลายนี่สอนคนให้สงบทั้งนั้นไม่ได้สอนคนให้วุ่นวายให้สร้างปัญหาแต่ว่าให้ช่วยกันทำลายปัญหาในสังคมด้วยวิธีการตามหลักศาสนาโดยใช้ธรรมะเป็นเครื่องแก้ปัญหามันก็น้อยแล้วมันก็จะไม่ลุกลามต่อไปแต่ถ้าเราไม่ใช้ธรรมะในศาสนาเป็นเครื่องแก้ปัญหาเราก็จะเพิ่มปัญหามากขึ้นทำให้เดือดร้อนวุ่นวายกันทั่วไปแล้วคนเรานั้นมีความบกพร่องอยู่ประการหนึ่งตัวผิดก็ไม่รู้ว่าตัวผิดเนี่ยสำคัญนักหนาตัวขาดธรรมะก็ไม่ยอมรับว่าตัวขาดธรรมะตัวดำเนินการงานอะไรผิดพลาดก็ไม่ยอมรับในสิ่งนั้นแต่จะดื้อดันทางนั้นต่อไปกันจนถึงที่สุดของสิ่งนั้นแต่ว่าไปแล้วทางมันตันเพราะทางที่ไม่มีธรรมะน่ะเป็นทางตันเป็นทางมืดเป็นทางที่เต็มไปด้วยขวากหนามแต่ถ้าเราใช้ธรรมะทางมันตรงไปลุ่งตรงไม่มีขวากหนามไม่มีอุปสรรคไม่มีสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแต่คนไม่ค่อยใช้ชอบใช้ทางที่มันมีกวากมีน้ำมีเปลือกมีต้มที่ไปมากันอย่างลำบากนะเขาชอบกันเขาว่ามันโลดโผนดีอันนี้แหละคือตัวปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้มันก็เพราะเรื่องอย่างนี้ถ้าชาวโลกมีความสำนึกในข้อนี้แล้วก็หันมาใช้หลักศาสนาในทางที่ถูกที่ชอบเคยใช้ศาสนาเป็นไม่ใช่ศาสนาในทางผิดทางเอาศาสนามาใช้ให้ถูกต้องเพราะยึดหลักว่าศาสนาเป็นหลักคำสอนหรือการปฏิบัติที่สร้างความสงบสุขในสังคมถ้าเราเอาศาสนาไปใช้ผิดทางนี้ก็เรียกว่าเราไม่มีศาสนาแม้เราจะแต่งเครื่องแบบของนักศาสนาหรือประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือศาสนาแต่ว่าโดยจิตใจนั้นหามีศาสนาไม่หามีพระอยู่ในใจไม่แต่มีมารเข้าไปบงการอยู่ในใจของเราโดยเราไม่รู้ในเรื่องนั้นซึ่งเราเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็เลยเกิดปัญหาเรื่อยไปไม่จบไม่สิ้นแล้วเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าปัญหานี้มันเกิดจากอะไร
ใครเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นเราควรจะแก้ไขปัญหานี้ในรูปใดมันจึงจะหยุดจะจบกันเสียทีไม่คิดอย่างนั้นคิดแต่ว่าจะดันทุรังเรื่อยไปมันเข้าประเภทหัวดื้อจึงก็ไม่เดินไล่หลังก็ไม่เดินมันดันอยู่ตลอดเวลาแล้วจะไปรอดกันได้อย่างไรเรื่องนี้น่าคิดสังคมในปัจจุบันมันสอนเราอย่างนี้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้สอนให้เรารู้ว่าคนใช้ศาสนาไม่ถูกเอาศาสนาไปใช้ผิดทางผิดที่ผิดเวลาผิดเหตุการณ์ก็เลยเกิดปัญหาสับสนวุ่นวายกันด้วยประการต่างๆเป็นเรื่องที่เราควรคิดสอนใจไว้เพราะมันเป็นบทเรียนสำหรับเราที่เป็นผู้นับถือศาสนาเราในฐานะเป็นพุทธบริษัทเราเรียกตัวเองว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสด้วยคุณงามความดีก็ควรจะได้มองสิ่งที่มันผิดพลาดในสังคมมนุษย์ไว้แล้วเราบอกตัวเราว่าขออย่าให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นในใจของเราเลยขออย่าให้ความคิดและการกระทำเช่นนั้นมาเกิดขึ้นในใจของข้าพเจ้าเลยขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้อยู่ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีความยับยั้งชั่งใจได้ในปัญหาต่างๆถ้าเราคิดเตือนจิตสะกิดใจไว้ในรูปอย่างนี้เราก็คงจะปลอดภัยจะไม่เกิดความวุ่นวายสับสนในปัญหาชีวิตด้วยประการต่างๆการแสวงหาอะไรที่เป็นวัตถุเราก็ทำอย่างมีธรรมะประจำจิตใจใช้ธรรมะเป็นหลักในการวินิจฉัยว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรกระทำอะไรไม่ควรกระทำเราวินิจฉัยด้วยหลักธรรมะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานแล้วพิจารณาสิ่งนั้นด้วยแยกคายภาษาธรรมะก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการแปลว่าการกระทำใจโดยแยกคายในเรื่องนั้นนั้นหรือพูดอีกแบบหนึ่งว่าพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบในเรื่องนั้นนั้นไม่ทำอะไรด้วยอารมณ์ด้วยความผลุนผันด้วยการขาดความพินิจพิจารณาในเรื่องนั้นนั้นแต่ทำเพราะได้พิจารณาอย่างรอบคอบดีแล้วและเห็นว่าถูกแล้วชอบแล้วแก่เรื่องนั้นนั้นเราจึงทำลงไปเราก็จะไม่ลำบากด้วยปัญหาอะไรเลยแม้แต่น้อยมีคนบางคนก็ทำอะไรผิดพลาดลงไปแล้วก็บอกว่าไม่นึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้อันนี้แสดงว่าเวลาทำนั้นไม่ได้พิจารณาไม่ใคร่ครวญเสียก่อนพระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่ามีสัมมะกรณังเสียอยู่แปลว่าใคร่ครวญให้รอบคอบเสียก่อนจึงทำดีกว่าอย่าทำอะไรโดยมิได้ใคร่ครวญให้รอบคอบก็จะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ในภายหลังคนบางคนทำงานมาดีตั้งหลายปีแล้วก็มาผิดพลาดด้วยเรื่องเล็กน้อยถูกออกจากงานไปกลายเป็นคนไม่มีงานทำอันนี้น่าเสียดายในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทำไมจึงได้เกิดความผิดพลาดเช่นนั้นถ้าศึกษาสาเหตุของเรื่องแล้วจะพบว่ามันหลายเรื่องเป็นสาเหตุเรื่องแรกก็คือเรื่องการคบหาสมาคมเราชอบคบกับคนประเภทใจต่ำใจสามคนประเภทที่ชอบทำอะไรตามใจตัวตามใจอยากพวกที่หลงไหลมัวเมาในความสุขต่างวัตถุมากเกินไปชอบดื่มชอบเที่ยวชอบสนุกสนาน
ชอบใช้เงินเปลืองในเรื่องที่ไม่เป็นสาระเราไปคบกับคนประเภทอย่างนั้นแล้วก็ไปเที่ยวกับเขาไปดื่มไปกินสนุกกับเขาชั้นแรกเขาก็จ่ายให้เราแต่ต่อไปเราก็ต้องจ่ายเลี้ยงเขาบ้างเที่ยวไปก็เพลินไปสนุกไปเราลืมตัวว่าเรานี่คือใครเรามีหน้าที่อะไรเราควรจะระมัดระวังตัวในรูปใดลืมไปพอลืมไปแล้วก็เลยทำอะไรผิดพลาดเสียหายพอเสียลงไปแล้วเขาจับได้ก็เลยต้องออกจากงานไปอันนี้นับว่าเป็นความเสียหายยิ่งใหญ่ในชีวิตเพราะชีวิตนี่มันไม่ใช่ของเล่นแต่เป็นเรื่องของจริงจังเป็นเรื่องที่ควรจะระมัดระวังที่สุดเดินไปไหนผิดพลาดแล้วมันล้มหัวแตกอาจจะถึงช็อกตายก็ได้ถ้าเราไม่ได้พิจารณาคนเราบางทีมันพลาดไปในรูปเช่นนั้นล่ะแต่ว่ามักจะพูดว่าแม้ดวงไม่ดีจึงได้ผิดพลาดไปมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องดวงไม่ดีแต่มันเพราะเราคิดไม่ดีเราทำไม่ดีเราพูดไม่ดีเราไม่ได้คบกับคนดีไว้เป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายแต่ไปคบคนใจซามเป็นมิตรเป็นสหายเลยไหลไปกับสิ่งเหล่านั้นอันนี้สำคัญมากพระผู้มีพระภาคจึงกล่าวว่าถ้าพูดถึงเหตุภายนอกที่จะทำคนให้ดีหรือเสียแล้วไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่าการคบหาสมาคมการคบหาสมาคมนี่ทำคนให้ดีก็ได้ถ้าเราได้คนดีเป็นเพื่อนทำคนให้เสียก็ได้ถ้าเราไปได้คนชั่วเป็นเพื่อนมันมีอิทธิพลนักหนาทีเดียวเราท่านจึงสอนไว้อย่างนี้และยังกำชับไว้อีกว่าถ้าไม่มีเพื่อนที่ดีกว่าเราเป็นเพื่อนแล้วไปคนเดียวยังดีกว่าก็การไปคนเดียวนั่นมันไม่ยุ่งแต่ถ้าไปกับเพื่อนที่ไม่ดีแล้วมันก็ยุ่งมันมีปัญหาต้องไปเข้าหุ้นกับเขาในเรื่องเสียด้วยแล้วได้รับส่วนแบ่งตามสมควรแก่การเข้าหุ้นกับเขานี่มันคือความเสื่อมในชีวิตซึ่งเป็นผลทางวัตถุแต่มันก็กระทบกระเทือนจิตใจของเราเหมือนกันเพราะมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจถ้าทุกข์หนักเข้าอาจจะทำอะไรที่มันไม่น่าจะทำไปอีกก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายในชีวิตของคนเหล่านั้นจึงเป็นเรื่องที่ควรระมัดระวังไว้มีลูกมีหลานมีคนในบังคับบัญชาเราก็ควรจะได้ตักเตือนบ่อยๆวันละเล็กวันละน้อยเรียกมาแนะมาเตือนให้รู้จักยับยั้งชั่งใจให้ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่อย่าให้เกิดความผิดพลาดเสียหายเพราะถ้าเกิดผิดพลาดเสียหายแล้วอาจจะเกิดความเดือดร้อนมากกว่านี้คอยเตือนเขาไว้คนเราถ้าได้รับคำเตือนคำแนะบ่อยๆก็ไม่ค่อยจะทำการผิดพลาดอะไรมีข้อเสียอยู่ประการหนึ่งที่เรามักจะพูดกันทั่วไปว่ามันก็โตกันแล้วนี่นะจะต้องให้เตือนอะไรกันนักหนาอันนี้คือความเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่ามันโตแล้วทำไมจะต้องเตือนกันอีกนี่คือเราหลงผิดไปมันโตจริงอ่ะคนเรานี่มันโตทางร่างกายแต่ว่าจิตใจอาจจะไม่โตก็ได้อายุ20ปีแล้วเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมายเรียกว่านิติภาวะแต่ว่าจิตใจอาจจะไม่เติบโตก็ได้ยังเป็นเด็กอมมืออยู่ก็ได้ยังไม่รู้จักคิดยังไม่รู้จักกองในปัญหาต่างๆแล้วยังอาจจะยังไม่คิดก้าวหน้าอะไรก็ได้มีอยู่ถมไปที่นี่เป็นลูกของครอบครัวต่าง
ตื่นเลื่อยยังทำมาหากินไม่เป็นยังไม่คิดทำงานทำการยังขอสตังคุณแม่ใช้คุณแม่ก็เป็นหน้าบอดจ่ายให้ลูกตักไม่รู้จักหมดจักสิ้นลูกก็เลยนึกว่าก็ยังมีกินมีใช้อยู่จะไปขนขวายอะไรก็เลยไม่ทำงานทำการก็ได้จากคุณแม่ใช้อยู่อย่างนี้มันก็แย่ชีวิตไม่ก้าวหน้าเพราะเขายังคิดว่าเขาเป็นเด็กอยู่ยังต้องให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงยังขาดอย่างเดียวไม่ได้ป้อนข้าวให้มันกินตอนนั้นแล้วมันหยิบข้าวกินเองได้ถ้าถึงขนาดต้องป้อนข้าวแล้วมันก็ควรจะทำเปลเหตุจ่ายเขานอนสักอันด้วยอย่างนี้มันก็ไม่ไหวชีวิตไปไม่รอดนั่นแหละเขาเรียกว่าตู้แต่กายใจไม่เติบโตเมื่อใจยังไม่เติบโตก็ต้องพูดต้องเนะอะไรอะไรกันไปตามเรื่องตามราวหาเรื่องพูดให้เขาเกิดความสำนึกรู้สึกผิดชอบชั่วดีในแง่มุมต่างๆเพื่อเขาจะได้รู้สึกตัวขึ้นมาว่าเราเกิดมาทำไมเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันคืออะไรและเราได้กระทำสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่าอันนี้จะเขาจะได้เกิดความคิดขึ้นมาแล้วจะได้ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์แก่ตนต่อไปเรื่องนี้ต้องเตือนอย่านึกว่าโตแล้วไม่ต้องเตือนไม่ได้เพราะว่าโตแต่กายใจยังไม่สูงเราก็ต้องคอยเตือนคอยเมะคอยบอกอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ใหญ่บางคนท่านชอบเตือนคนใครเข้าใกล้เตือนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มเป็นคนสาวผู้เฒ่าซึ่งวัยต่ำกว่าท่านท่านก็เตือนก็บอกในเรื่องต่างๆว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ควรหรือควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะท่านเป็นผู้มีอายุมากมีประสบการณ์ในชีวิตมากมายถ้าใครไปบอกว่าจะทำอะไรท่านก็มักบอกว่ามันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านต้องขี้ในอายเขาจะบวชลูกจะทำงานศพจะแต่งงานจะไปไหนท่านต้องมีเรื่องเตือนดังนั้นเป็นผู้มีปกติขี้แนะอยู่ตลอดเวลาคนใดที่มีปกติขี้แนะอยู่อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นคนดีมีชีวิตก้าวหน้ารถยนต์ไม่ควรจะขับมาเวลานี้เพราะเขาไม่เข้าคนกำลังฟังเทศรถผ่านไปผ่านมาเสียสมาธิจอดไว้ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยพวกมาประใหม่ๆไม่รู้เรื่องนั่นเองก็เราจึงต้องสอนต้องเตือนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่อาจจะผิดพลาดอาจจะเสียหายโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นั้นต้องคอยเพ่งมองคนที่อยู่กับเราว่าเขาจะผิดอะไรจะพลาดอะไรมีอะไรควรบอกมีอะไรควรกล่าวเตือนเตือนไว้ก่อนเป็นการดีพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าโอวาทอนุสาสน์โอวาทคือการสอนธรรมดาอนุสาสน์ก็คือการเตือนล่วงหน้าว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตให้ระมัดระวังไม่ประมาทในเรื่องนั้นๆทำทุกวันทุกเย็นนะพระสงฆ์มาประชุมกันก็ต้องสอนทุกเย็นชาวบ้านมาประชุมกันก็ต้องกล่าวสอนกล่าวเตือนทุกเย็นคนเข้าใกล้ก็ได้กำไรทางด้านจิตใจอันเรียกว่ากำไรเป็นกุศลกำไรที่เป็นกุศลนั้นทำให้เราฉลาดขึ้นทำให้เรารู้ในเรื่องอะไรต่างๆดีขึ้นจึงเป็นกำไรอีกประเภทหนึ่งที่ต้องแสวงหาญาติโยมมาวัดนี่ก็อย่างนั้นแหละมาหากำไรที่เป็นกุศลกำไรที่เกิดขึ้นจากการฟังกำไรที่เกิดจากการอ่านหนังสือซึ่งรับไปบ้าน
กำไรที่ได้มองเห็นสิ่งทั้งหลายรอบๆตัวเราว่ามันคืออะไรมันเป็นมาอย่างไรไปอย่างไรมีอะไรเป็นครูเราได้บ้างให้รู้ทั้งฝ่ายดีฝ่ายเสียฝ่ายบุญฝ่ายบาปฝ่ายกุศลและเป็นอกุศลเราได้รู้ได้เรียนมาวัดบ่อยๆก็ได้กำไรมากขึ้นมาทุกวันอาทิตย์ก็มีกำไรเพิ่มขึ้นถ้าขาดไปเพียงสัก 2-3 อาทิตย์กำไรก็หายไปแล้วบางทีก็อาจจะสูญทั้งทุนด้วยเพราะไปทำอะไรลืมไปแต่ถ้าเรามาอยู่สม่ำเสมอก็เรียกว่าได้รับคำเตือนอยู่เสมอทุกศาสนามีวิธีการเช่นเดียวกันคือให้สาสนิกในศาสนานั้นๆได้มาสู่ศาสนสถานเช่นไปมัสยิดไปโบสถ์ไปวัดไปวาก็เพื่ออะไรเพื่อจะได้ไปรับคำเตือนจากพระรับคำเตือนจากผู้สอนทำหน้าที่สอนศาสนาจะได้เกิดความไม่ประมาทไม่หลงผิดไปในเรื่องอะไรต่างๆและความเสียหายก็จะไม่เกิดขึ้นญาติโยมที่มาวัดอยู่ทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นี่คงจะเห็นอยู่แล้วเห็นผลว่าอ๋อมันดีเรามาแล้วดีอย่างน้อยก็ได้ความสบายใจในขณะนั่งฟังเพราะขณะฟังปาฐกถาธรรมนั้นบาปไม่เกิดอ่านหนังสือธรรมะอยู่ก็บาปไม่เกิดเราเจริญภาวนาอยู่บาปมันก็ไม่เกิดนี่มันได้อยู่แล้วได้อยู่ในตัวแล้วแล้วก็ยังได้รู้อะไรอีกหลายอย่างหลายประการเนื่องแต่เป็นกำไรในทางจิตใจของเราทั้งนั้นเราจึงได้มากันเป็นประจำกันอยู่แล้วก็บางทีก็ชวนเพื่อนฝูงมิตรสหายที่ยังไม่เคยมาให้มาด้วยมารับแจกแดงสิ่งที่เป็นกำไรทางจิตใจกลับไปบ้างเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปกำไรอย่างนี้เป็นกำไรด้านในเป็นกำไรที่มีคุณค่าเป็นกำไรที่โจรผู้ร้ายปล้นไม่ได้ที่เอาไปก็ไม่ได้โจรมันปล้นเอาแต่เงินทองวัตถุสิ่งของเท่านั้นแต่จะปล้นคุณธรรมของใครนั่นหาได้ไหมมันเอาไปไม่ได้เพราะไม่มีจิตใจที่จะรับสิ่งเหล่านั้นเพราะงั้นเราจึงไม่ถูกปล้นของภายในเว้นไว้แต่เราจะปล้นตัวเราเองด้วยการคิดผิดพูดผิดทำผิดไปในสถานที่ผิดก็เหมือนกับเราปล้นตัวเราเองเราก็จะสูญเสียกำไรด้านนั้นไปแต่ถ้าเราไม่เผลอไม่ประมาทสิ่งนั้นก็จะคงอยู่กับเราตลอดไปกำไรอย่างนี้จึงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์คนบางคนต้องการกำไรที่เป็นกุศลเนี่ยเดินทางไกลๆเพื่อจะไปเอากำไรที่เป็นกุศลในสมัยโบราณก็มีเรื่องเล่าไว้หลายเรื่องรู้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นู่นไกลมากเดินทางตั้งหลายวันอุตส่าห์ไปเพื่อจะได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าขอให้ได้ฟังสักนิดหน่อยก็ยังดีเดินทางเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอไปถึงก็ขอร้องทันทีบอกว่าข้าพระองค์เดินมาไกลมาด้วยความประสงค์จะต้องการฟังธรรมขอให้พระองค์พูดธรรมะให้ฟังพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ารอก่อนรอก่อนไม่ยังไม่พูดได้ฟังเขาก็วิงวอนอย่างนี้พระองค์ก็ยังไม่พูดได้ฟังแต่ทำไมยังเป็นอย่างนั้นน่าจะให้เขาสมอยากเสียหน่อยแต่ว่าธรรมะนี่มันไม่ใช่อาหารหรือน้ำหรืออะไรที่เป็นวัตถุแต่อาหารหรือน้ำนี่ก็ไม่ได้นะคนกำลังกระหายน้ำให้กินน้ำไม่ได้กำลังหิวข้าวเอาข้าวมากินไม่ได้ต้องให้นิดๆหน่อยๆให้กินมากไม่ไ
เช่นว่ากำลังกระหายน้ำร้อนมาถึงให้พวกขึ้นจนเป็นลมไปเลยก็เรียกว่าน้ำมันเปรี้ยวเป็นลมขาดขันน้ำไปเลยคนโบราณก็มีห้ามล้อใครเดินทางไกลๆมาขอน้ำนี่เขาเด็ดใบไม้บ้างอะไรบ้างใส่ลงไปในขันเวลาพอดื่มมันมาขวางต้องหยุดสักหน่อยเป่ามันออกไปแล้วก็พอดื่มมันเข้ามาอีกเป่ามันออกไปมันยั่งอยู่ในตัววิธีการก็ไม่ให้คนกำลังกระหายน้ำดื่มน้ำมากเกินไปเพราะจะถูกน้ำตีสลบไปได้เขาจึงห้ามมาทำวิธีอย่างนั้นแต่ว่าทำอย่างนั้นบางทีของมันไม่สะอาดเช่นบอกว่าเด็ดมาใบจากที่มุงหลังคาใส่ลงไปสมัยเด็กๆ เคยได้รับคำสอนอย่างนั้นไอ้ใบจากก็มันขี้ฝุ่นเยอะใส่ลงไปมันก็ไม่ดีแต่คนบ้านนอกเขาไม่ถือเขากินเลยไม่มีอะไรแต่มานึกดูแล้วมันไม่สะอาดถ้าเรามีดอกมันนี่อะไรต่ออะไรใส่ลงไปสักกำหนึ่งในขันพอกินเข้าไปดอกมะลิมาขวางกินดอกมะลิมาขวางมันก็ห้ามไปในตัวกินช้าช้าปลอดภัยข้าวก็เหมือนกันคนกำลังหิวไม่ได้กินมาตั้งหลายวันแล้วมาถึงยกให้สักชามเดี๋ยวพอกินข้าวเตียวล้มเป็นลมไปเลยกินมากกินจนแค้นติดคอกินไม่ลงเพราะที่คือเพราะว่าไม่ได้เคี้ยวดิบเลยนิบเลยแค้นติดคอตายเหมือนกันไม่ได้เพราะงั้นในเรื่องวัตถุในเรื่องธรรมะก็เหมือนกันพระองค์เมื่อถูกเขาขอร้องให้แสดงธรรมพระองค์ไม่แสดงทำไมจึงไม่แสดงเพราะว่าจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ยังไม่สงบร่างกายก็ยังเหน็ดเหนื่อยให้นั่งพักเสียก่อนให้นั่งพักให้สบายให้เย็นกายแล้วก็เย็นใจแล้วจึงจะฟังธรรมกันรู้เรื่องพระองค์จึงไม่พูดในเวลานั้นแต่ให้เขาเดินตามไปช้าช้าพระองค์ก็เดินช้าช้าเขาก็เดินตามไปไม่พูดอะไรนะให้เดินตามแต่นั้นแหละความจริงก็แสดงอยู่ในตัวแล้วแสดงไม่พูดแต่ว่าแสดงอาการให้ดูอาการที่แสดงออกนั่นคือความสุขทางใจความอิ่มเอิบในประพัดกิริยาท่าทางที่สงบเรียบร้อยนั่นก็คือธรรมะแล้วล่ะเป็นการแสดงอยู่ด้วยการกระทำไม่แสดงด้วยคำพูดเพราะแสดงด้วยคำพูดยังไม่ได้เดินไปถึงใต้ต้นไม้ใหญ่ร่มดีก็นั่งลงนั่งแล้วก็ยังไม่พูดก่อนนั่งให้สบายให้สงบแล้วค่อยพูดไต่ถามอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วค่อยพูดธรรมะให้ฟังคนนั้นจึงได้รับประโยชน์จากธรรมะอันนี้ก็สำคัญอยู่เหมือนกันเรียกว่าดูกาลเทศะที่ควรจะให้ทั้งที่เป็นของเป็นประโยชน์ทางจิตใจก็ต้องพิจารณาก่อนสมัยก่อนก็เป็นอย่างนั้นในสมัยนี้ก็เหมือนกันเราจะพูดอะไรให้ใครฟังก็ต้องนั่งพักกันก่อนค่อยๆพูดค่อยจาหรือว่าคนบางคนเป็นฟืนเป็นไฟมาตัวใครก็ไม่รู้แล้วก็มาถึงก็ไม่ทำอะไรพ่นพักเดียวพ่นแต่ความโกรธแต่ละปล่อยให้พ่นก่อนนั่งเฉยๆเรานั่งฟังแล้วก็พ่นให้พ่นจนหมดฤทธิ์พอหมดฤทธิ์แล้วก็นั่งนิ่งให้นั่งพักเสียก่อนแล้วจึงค่อยพูดค่อยจากันจึงรู้เรื่องถ้าเราพูดในขณะที่อารมณ์ร้อนอย่างนั้นมันไม่เข้าไปในใจมันตีออกหมดรับไม่ได้จิตใจฟุ้งซ่านจึงต้องให้สงบใจเรื่องกำไรทางจิตใจนั้นต้องรับด้วยอาการสงบแล้วก็ใจมันพร้อมที่จะรับถ้าดอกบัวที่จะบานในตอนเช้ารับแสงอาทิตย์ถ้ายังไม่บานส่องลงไปมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรต้องให้เขาบานก่อนพร้อมที่จะรับแล้วก็พูดให้ฟังคนนั้นฟังแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจ
เอาไปปฏิบัติก็ได้ผลจากการปฏิบัติอันนี้มีอยู่ในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าท่านทรงกระทำอย่างนั้นแต่บุคคลที่มีความต้องการในด้านกำไรทางจิตใจทำไมนี่ถ้าพูดกันไปแล้วคนเราต้องการมากกว่าในสมัยก่อนก็สภาพวุ่นวายสับสนแห่งสังคมปัญหามันมากมีแต่ความร้อนความวุ่นวายกันด้วยประการต่างๆทุกคนทุกแห่งเหมือนกันไปที่ไหนก็พบคนประเภทอย่างนั้นประเภทที่เรียกว่ามีปัญหาแล้วก็อยากจะแก้ปัญหาอยากจะรู้ว่าจะทำอย่างไรแต่ว่าเรายังขาดบุคคลบางประเภทคือขาดคนที่จะไปช่วยทำให้เย็นทำให้สว่างทำให้เกิดความสงบขึ้นมามันยังไม่พอเวลานี้คนมันไม่พอเมื่อวันศุกร์นี้มาก็เดินทางไปสุราษฎร์ธานีไปก็เพื่อแจกธรรมะให้แก่ประชาชนชาวบ้านคนก็มาควังกันเมื่อวานนี้วันเสาร์เวลาไปถึงลงรถไฟแล้วถ้านัดไว้ว่าจะมารับที่สถานีรถมันไปถึง 5:30 ครึ่งลงรถก็เดินตัวจานฉลาไม่เห็นรถไม่เห็นพระมารับเอ๊ะตามจะไม่ได้ความแล้วก็เลยเข้าไปในสถานีเข้าไปห้องนายสถานีนายสถานีแกก็ดีพอเห็นพระเข้าไปก็ยกมือไหว้นิมนต์ให้นั่งแล้วก็ถามว่าสว่างแล้วฉันอะไรได้บ้างบอกว่าฉันนิดหน่อยเอาน้ำชาสักถ้วยปลาต่องหูสักอันก็พอแต่ก็ไม่เรียกปลาต่องหูแต่เรียกอีจากุ้ยแต่ก็เลยให้เด็กไปสั่งน้ำชามาถ้วยใส่นมปลาต่องหูอันหนึ่งอันสั้นๆไม่ยาวสมัยก่อนมันยาวตั้งครึ่งเลยแต่นี่มันเหลือนิดเดียวเราคู่หนึ่งมันนิดเดียวเอามาถึงก็ฉันเสร็จแล้วก็นึกว่าเอไม่ได้การแล้วป่านนี้ยังไม่มาต้องศึกษาราวเรื่องหน่อยกวากกระเป๋าเล็กๆไว้ที่สถานีบอกเอามาจะไปเดินดูตลาดหน่อยคือจะไปโทรศัพท์ถามพระในเมืองว่าเขามีงานกันจริงหรือเปล่าเพราะว่าเขามานิมนต์ไหว้ตั้ง3เดือนแล้วนิมนต์แล้วก็หายไปไม่ได้ส่งข่าวส่งข่าวอะไรเอามาก็จดไว้แล้วมันก็ต้องไปตามจดไว้แต่ทางโน้นไม่ได้ติดต่อมาอีกก็เลยอาจจะเลิกไปจะแล้วก็ได้จึงไม่มารับก็เลยไปถึงร้านนั้นเด็กหนุ่มนั่งขายของหน้าร้านยกมือไหว้พอเห็นเขายกมือไหว้ก็เลยเข้าไปร้านเธอมีโทรศัพท์ไหมมีครับแล้วมีสมุดรายชื่อโทรศัพท์มีขอหน่อยก็คนดูวัดใจธรรมารามนี่มันเบื่ออะไรก็เลยโทรไปเจ้าคณะจังหวัดบอกว่าผมปัญญานันทะมาอยู่ที่สถานีเวลานี้ตอนนี้มนไปเทศที่คีรีรัตนิคมงานตำบลนายุท่านพระครูเพื่อนกันเขาทำหรือเปล่าครับอ๋อทำแต่เข้าไม่ไปติดธุระอื่นไปไม่ได้ถ้าเขาไม่มารับผมมันจะไปยังไงไปรถไฟก็ได้รถมันออกแล้วตั้งแต่เช้ายังมีอีกสายมีอีกขบวนไหนต้องกลับมาก็ไปอีกรอไปแล้วกันนะก็เลยนั่งคุยธรรมะกับเจ้านั่นคนหน้าร้านขายของพอนั่งประเดี๋ยวก็นั่งซื้อมาให้ผมอยู่ที่นี่อ่านหนังสือท่านพุทธทาสมากแต่รายนี้เขามันด่าท่านเจ้าคุณทั้งเล่มเลยหลวงพ่ออ่านแล้วยังบอกว่าฉันไม่อ่านก็มันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เลยไม่อ่านดูหน้าปกก็รู้แล้วว่าไม่ใช่เขียนด้วยธรรมะเขียนด้วยอารมณ์เอากิเลสเข้าใจเป็นของนักอภิธรรมเราเขียนขึ้นตู้ท่านพุทธพระธาตุเรื่องจิตว่างเหมือนกันแล้วก็เขียนข้างในเรียบอย่างนั้นไม่มีในคำสอนเลยว่าไปตามเรื่องอารมณ์พวกแกเขาก็ถามว่ามันจริงหรือเปล่าที่เขาว่าเนี่ยบอกว่า
ฉันจะบอกว่าจริงก็ไม่ได้ว่าไม่จริงก็ไม่ได้เธอต้องอ่านเองอ่านทั้งสองฝ่ายเอามาเปรียบเทียบกันว่าอันไหนมีหลักอันไหนไม่มีหลักต้องพิจารณาด้วยปัญญาถ้าฉันบอกก็มันอาจจะเข้าข้างกันเจ้าคุณก็ได้เพราะว่ามันร่วมงานร่วมการกันอยู่เธอฟังแล้วท่านปัญญามันก็พวกเจ้าคุณก็ว่าอย่างนั้นแหละดังนั้นฉันจะบอกว่าเจ้าคุณถูกหมดก็ไม่ได้เธอคิดเอาเองก็แล้วเราอย่าไปบังคับเขาให้เขาคิดเอาเองเขาบอกว่าผมคิดแล้วว่าเจ้าคุณไม่ถูกนะไอ้นักเขียนตู้นี่มันไม่ได้ความเพราะว่ากิเลสมันมีตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายเลยผมเอามาวางไว้นะไม่ได้อ่านว่าชื่อมาเสียดายจะตังอยู่เหมือนกันบอกว่าทีหลังจะซื้ออะไรมันต้องดูมันตลอดเนี่ยอย่าไปซื้อง่ายง่ายเล่มหนึ่งตั้ง10 บาทเสียเวลาคุยกันพอสมควรก็มาสถานีพบเด็กยกมือไหว้ผมมารับหลวงพ่ออ้าวทำไมมาสายรถมันไม่ปกติว่าไงเลยก็มาที่คนข้ามาด้วยแล้วพาไปไหนไปที่วัดไปสืบว่าท่านจะคุณไปโน้นหรือเปล่าบอกว่าเราฉันอยู่นี่นั่งอยู่ตรงนั้นนั่นแมวดำบอกไปเธอไปตามพระมาตามพระมาเลยขึ้นรถไปกันเลยไปถึงนี่คนก็เยอะเลยมานั่งกันอยู่เต็มบริเวณไปถึงก็เขาบอกว่าเอาเหมือนฉันอาหารก่อนนะบอกว่าไม่จองแล้วฉันแล้วฉันเสร็จแล้วมาตอนเช้าจะไม่ได้ฉันมากอะไรฉันนิดหน่อยเพราะว่างั้นเทศได้เลยคนพร้อมแล้ว9:30เขาก็ให้เทศจนถึง11:10หยุดฉันเทศแล้วก็ทำอะไรต่อไปคนที่มาฟังกันนั่นเขาก็นั่งฟังกันเรียบร้อยดีเสร็จแล้วก็มีคนผู้ชายคนหนึ่งขับรถมาส่งตอนบ่ายเนี่ยแกบอกว่าผมนั่งฟังหลวงพ่อข้างในพอสมควรแล้วผมลุกขึ้นน่ะหลวงพ่อคงเห็นที่ลุกขึ้นน่ะไม่ใช่เรื่องอะไรอยากจะไปดูคนข้างนอกว่ามันฟังจริงหรือเปล่าหรือมันนั่งคุยกันหรือมันทำเรื่องอื่นบอกว่าน่าชื่นใจมันฟังจริงๆมันหัวเราะตอนที่หน้าขบขันที่หลวงพ่อพูดมันก็หัวเราะแล้วมันก็ฟังกันจึงว่าไม่ได้ละเลยเพิกเฉยตั้งใจฟังดีพอแล้วก็พอเทศจบแล้วผมก็ถามว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าเทศอย่างนี้มันก็ค่อยน่าฟังสักหน่อยวะเพราะมันฟังได้แล้วเขาก็บอกว่านี่แหละครับที่นี่เนี่ยไม่ค่อยมีใครมาเทศมีเหมือนกันแล้วพระมาเทศแต่คนมันไม่ค่อยฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องไม่เข้าใจเขาไม่มาฟังหลวงพ่อจะมีโอกาสมาอีกสักครั้ง2 ครั้งได้ไหมบอกมันก็ได้นะถ้าว่างแล้วมันก็มาได้ต้องไปที่ลึกเข้าไปอีกในป่าเข้าไปอีกหน่อยคนมันจะได้มาฟังบ้างถ้าได้ฟังแบบนี้สัก3-4 ครั้งในปีหนึ่งมันจะดีขึ้นนะคนมันจะดีขึ้นนะได้ไล่ล่างมันเสียบ้างมันก็จะดีขึ้นไอ้ปกตินี่ไม่ค่อยได้ล่างกันเลยมันไม่ได้อาบน้ำธรรมะอาบแต่น้ำในคลองภูมิดวงนี่มันไม่ไหวแล้วนะอันนี้แสดงให้เห็นว่าคนต้องการกำไรด้านนี้แต่ว่าไม่มีคนไปให้หรือให้แต่มันไม่เหมาะกับผู้รับก็ยังไม่เกิดคุณค่าทางจิตใจจึงจะต้องแสวงหาคนที่จะไปให้ส่วนคนรับน่ะไม่ช่องมันพร้อมอยู่แล้วแต่เราไปให้ให้เหมาะแล้วมันก็ได้เรื่องได้ราวทำอย่างนี้ก็เรียกว่าแจกสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เขาให้เขาได้รู้ได้เข้าใจในสิ่งควรรู้ควรเข้าใจชาวบ้านทั่วไปนั่นทำอะไรผิดกันอยู่เพราะไม่มีคนสอนไม่มีคนเตือนจึงได้ทำผิดถ้าเราไปสอนไปเตือนให้รู้ให้เข้าใจแล้วเขาก็ไม่ดื้ออะไรหรอกเพราะอะไรเพราะว่าคนทั้งหลายอยากดีกันทั้งนั้นอยากดีอยากจะเจริญอยากจะได้บุญได้กุศลทั้งนั้นแต่ว่าที่เขาทำไปเพราะเขาไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่บุญ
สิ่งนั้นไม่ใช่กุศลเนี่ยจะยกตัวอย่างง่ายๆว่าเวลาทำศพเนี่ยเขาเล่นการพนันกันบ้างเรื่องเล่ากันบ้างบางแห่งขนาดหนักแล้วลำบุงกันในงานศพเสียงมันก็มีงานสนุกนะมีงานศพก็ทำอย่างนั้นเพราะเขานึกว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณแม่คุณพ่อที่ตายไปแล้วบางคนก็บอกว่าทำให้มันเป็นที่เพราะแม่คนเดียวแต่ว่าเป็นที่ในเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องบาปหรือเรื่องบุญก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเห็นก็ทำกันก็ทำตามกันมาไม่มีใครไปบอกว่ามันไม่ถูกทำอย่างนั้นมันไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นสัตตุศาสตร์ของพระพุทธเจ้าแต่เขาไม่รู้เขาก็ทำไปตามเรื่องเขาแต่ถ้ามีใครไปสะกิดบอกว่านี่นะไอ้ที่เราทำอยู่นี่มันไม่ได้เรื่องนะมันไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลนะแล้วเราจะกรวดน้ำแผ่ไปได้อย่างไรไอ้ในตัวมันไม่มีสักหน่อยแล้วจะไปกรวดอะไรให้เขาพ่อแม่มารับก็ซื้อไปตอนนั้นเองไงพูดอะไรอย่างนั้นก็เกิดงงงันขึ้นมาถูกไหมไอ้ที่ทำมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เรื่องแล้วทำไมไม่มีใครบอกไม่ให้รู้ในเรื่องอย่างนี้เนี่ยเอาละทีนี้จะไปเล่นงานพระเจ้าถิ่นกันแล้วทีนี้อันนี้มันก็ยุ่งเหมือนกันเลยพอไปเทศแล้วพระเจ้าถิ่นมองไม่ไหวเจ้าคุณมาเทศแล้วทำให้ผมเสียผู้เสียคนหน่อยเลยชาวบ้านก็ไปต่อว่าเลยว่าทำไมไม่บอกมั่งที่ทำมาเนี่ยทำไมไม่บอกพระท่านไม่กล้าเกรงใจคนเหล่านั้นเพราะบางคนมันมีอิทธิพลกันด้วยนะนักเลงหัวไม้เวลาทำงานศพมันทำชั่วทุกอย่างเลยแต่มันนึกว่าบุญอิ่มใจว่าแหมทำงานศพคุณแม่คราวนี้เต็มที่เลยทำเต็มที่เลยสามีอะไรมั่งอ่ะมีนั่นมีนี่คุยจ้อยอวดวิเศษขึ้นมาแล้วนะตั้งทั้งที่ไม่วิเศษอะไรนะอันนี้ก็คุยอย่างนั้นบอกว่าแม่ทำอย่างนี้ที่เรียกว่าตอบแทนบุญคุณนะพอพูดได้ฟังแล้วแกสลดใจเคยมีสลดใจเลยบอกว่าแม่เสียเงินเสียทองไปเยอะๆที่บ้านนั่นก็มีพระเล่าให้ฟังมีรายแม่ตายแล้วก็ทำบุญเต็มที่มาเล่นการพนันกันนะชาวบ้านคนเอาเงินมาอนุโมทนาจดบัญชีใส่ขันไว้พวกนักการพนันสองสามคนมันแพ้มาถึงก็ใครยุ่มมาในขันนั่นแหละพาไปเล่นต่อมาใครยุ่มมาไปเลยไม่บอกไม่กล่าวไม่บอกว่าหยิบใบยืมมาใครยุ่มมาไปจะได้ตำไปเลยเอาใบเขียวใบเหลืองก็ตามใจกูใครยุ่มมาไปเลยพอเสร็จงานแล้วเจ้าภาพบอกว่าบนกับเพื่อนผูมิตรจะหายว่าคือทำบุญคราวนี้ไม่ได้เป็นบุญเป็นอะไรเลยไม่ได้เรื่องไอ้พวกนี้มันเอามาช่วยจริงแต่มันเอาคืนไปหมดไม่มีอะไรเหลือนับดูเหลือแต่อะไรถวายพระให้หมดถวายวัดไปหมดอย่าเอาไปบ้านไอ้เงินพวกนี้แล้วก็ยังไม่ได้เผาศพแม่เก็บไว้บอกว่าเวลาเผานี่ต้องทำใหม่ต้องทำให้มันเป็นบุญเป็นกุศลสักหน่อยพระท่านบอกให้ฟังแล้วบอกว่าถ้าเขาจะทำศพนี้ต้องนิมนต์หลวงพ่อมาเทศสักทีเทศให้มันดังสักทีในบ้านนี้ไว้ทำอย่างนี้มันเป็นยังไงบอกเอาละเขาเตรียมไว้บอกเล่นๆนะจะมากันสักทีผ่าเปลี่ยงสักทีตรงนี้มันมืดมานานแล้วฝนไม่ตกมานานแล้วเอาสักทีมาเรื่องเป็นอย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนี้คนมันอยากรู้อยากได้อยากดีแต่ว่าไม่มีใครบอกเขาก็เลยทำตามประสีประสาที่เขาทำกันมานี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในที่ทั่วไปจึงเป็นความจำเป็นแล้วที่จะต้องช่วยกันให้สิ่งถูกต้องมันแพร่หลายออกไปเขาก็ควังวิทยุเหมือนกันคนแถวนั้นได้ยินเหมือนกันโดยจะพ่อวิทยุประชาสัมพันธ์ประเทศไทยวันอาทิตย์แรกของเดือนญาติโยมบอกว่าเคยฟังวันอาทิตย์แรกฟังทุกครั้งนะวันอาทิตย์ที่3ของท่านพุทธทาสก็ฟังส่วนอาทิตย์อื่นๆฟังมั่งไม่ได้ฟังมั่ง
แต่2อาทิตย์นี้นี่หมายว่าไม่พลาดเขาฟังอยู่แล้วก็เข้าใจในเรื่องอะไรต่างๆที่ควรกระทําและไม่ควรกระทําเขาเข้าใจอาศัยวิทยุสื่อสารเนี่ยการนี้วิทยุเราเนี่ยมันยังสื่อสารที่เป็นประโยชน์น้อยไปควรจะให้มากกว่านั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้มากกว่านั้นคนจะได้เข้าใจอะไรถูกต้องขึ้นเวลาไปไหนๆแล้วก็สังเกตดูสภาพความเป็นอยู่ของพุทธบริษัททุกคนทุกแห่งแล้วมองเห็นว่ายังมีงานอีกมากที่จะต้องทำกับคนเหล่านั้นยังจะต้องสอนกันอีกมากสอนกันจนหมดลมหายใจก็ยังไม่หมดงานเพราะว่ามันมากไม่ทั่วถึงที่จะต้องแก้ต้องปรับปรุงต้องส่งเสริมอะไรให้ดีขึ้นยังอีกมากมายก่ายกองซึ่งจะต้องทำแก่คนเหล่านั้นแต่ว่ามันยังขาดปัจจัยสำคัญคือว่าคนเนี่ยเรื่องเงินไม่กลัวเรื่องเงินทองนี่ไม่กลัวเพราะว่าถ้าต้องการจะไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ประกาศตูมตามก็มันก็ได้นะเงินทองแต่คนนี่ลำบากนะที่จะเอาคนที่เข้าใจงานเสียสละมีน้ำใจรักเพื่อนมนุษย์รักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงนั้นหายากทำชั่วครั้งชั่วคราวพอหาได้ชั่วเล่นเพื่อให้มีชื่อมีเสียงให้ดังขึ้นมาสักหน่อยแล้วก็หล่นปุ๊บเราเหมือนกับจรวดที่ขึ้นไปบนฟ้าในงานศพเลยจุดปึ้งมันขึ้นนะขึ้นแล้วลงไปเจ้าอย่างนี้พอหาได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ที่จะให้ตั้งใจทำงานจริงจังมอบชีวิตจิตใจให้กับงานนั้นยังหายากท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านจึงพูดบ่อยๆว่าผมทำงานมา50 ปีแล้วยังหาคนจริงจังแท้จริงยากเหลือเกินมันมีจริงชั่วคราวจริงสักหนึ่งแล้วก็หายไปจริงแค่ไหนครับไม่เอาจริงเอาจังคือไม่มีฐานทางจิตใจในการที่จะทำงานให้ก้าวหน้ามีความมุ่งหวังเพียงบางสิ่งบางประการเช่นว่าทำเพื่อได้ชื่อเสียงทำเพื่อให้เด่นดังญาติโยมจะได้รู้จักแล้วจะได้รับผลประโยชน์อะไรตามสมควรอันเพียงขั้นนั้นไม่ได้เข้าถึงขั้นที่ว่าทำงานเพื่องานหรือทำงานเพื่อพระพุทธเจ้าเพื่อพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงไอ้ขั้นนี้มันยังหายากยังไม่ค่อยเกิดขึ้นในจิตใจคนเพราะไม่ได้จะด้วยเสกไม่ได้เสกไม่ค่อยได้เสกคนให้เป็นพุทธะอย่างยากแล้วจะไปเสกดินทองเหลืองหรือว่าว่าในเป็นพุทธะนี่จะได้ทำได้ยังไงให้น่าคิดเนี่ยไอ้ที่เขาเสกกันอยู่บ่อยๆนะพุทธาพิเศษตั้งกองแล้วก็ท่าไปนั่งหลับตาเสกเนี่ยเสกคนให้เป็นพุทธะยังไม่ไหวเลยแล้วจะไปเสกว่านเสกทองเหลืองเสกดินที่เขาผสมไว้เป็นรูปพระพุทธเจ้าแล้วให้เป็นพุทธะนี่มันจะได้ยังไงคนยังเสกไม่ไหวเลยแล้วไปเสกวัตถุให้เป็นได้ยังไงมันเป็นไม่ได้แต่ก็ขยันเสกในเรื่องนั้นเพราะว่าเสกทีไรก็ได้ทุกทีกำไรทางวัตถุไม่ใช่กำไรทางจิตใจเรียกว่าได้วัตถุย่ำตึงก็ไปตามกันนี่วัตถุทั้งนั้นส่วนเสกให้เป็นพุทธะคือเสกคนให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงธรรมะเข้าถึงสังฆะอย่างแท้จริงนั้นอย่างยากได้เพียงนิดๆหน่อยๆผิวเผินๆแบบปักชีโรยหน้าพอหาได้แต่จะลึกซึ้งลงไปในจิตใจยอมทุกอย่างเพื่อพระศาสนาเนี่ยยังหายากหาไม่ค่อยได้โลเลเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมที่เข้ามานุ่มน้อมจิตใจไวไปตามนั้นเหมือนกับธงปลายเสาโยเห็นไหมธงอยู่ปลายเสาอย่างนี้ตลอดเวลาไม่แน่เลยธงปลายเสาจิตใจคนเราไปนั้นอารมณ์มากระทบ
ก็ไปตามเรื่องตามราวจึงยังหายากคนประเภทนี้ยังหาอยู่เวลานี้ก็ยังต้องการเนี่ยหวังเหลือเกินที่จะให้มีคนเสียสละทำจริงในด้านเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนโดยไม่หวังผลอะไรตอบแทนนอกจากหวังผลกำไรที่เป็นกุศลต้องการให้คนรู้ให้คนเข้าใจจริงจังเท่านั้นส่วนผลวัตถุนั้นมันเกิดตามเรื่องตามราวไม่ต้องตกใจมีเองได้เองคนก็ให้ก็ช่วยการงานเองแต่ว่าอย่าไปหวังอย่างนั้นให้หวังแต่เพียงว่าเอากำไรทางจิตใจให้คนได้รู้ธรรมะเข้าถึงธรรมะช่วยกันปฏิบัติธรรมะให้มากยิ่งขึ้นอันนี้ลำบากเช่นจะต้องช่วยกันเหมือนกันช่วยกันแต่พระก็ไม่ได้ญาติโยมต้องช่วยด้วยโยมช่วยอย่างไรคือว่าเราเห็นพระรูปใดมีความรู้มีความสามารถช่วยยุกช่วยเชียร์ให้อยู่ต่อไปให้รักษาพระศาสนาให้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธเจ้าให้เป็นทหารอาสาสมัครของพระพุทธเจ้าอย่าไปเป็นอาสาสมัครของชาวบ้านเลยยุกช่วยยุกช่วยแย่ช่วยเชียร์เรียกว่ากองเชียร์ผู้ได้เห็นความทุกข์บ่อยๆความทุกข์ในบ้านความทุกข์ในการงานในอะไรต่างๆเมื่อคืนนั่งรถมาเนี่ยก็ดูครอบครัวหนึ่งมากันพ่อบ้านเด็กหนุ่มปัญญาคนชายคนหนึ่งแม่บ้านนี่นอนพักอยู่คงจะไม่สบายด้วยอะไรแต่เห็นนอนมากแต่พ่อบ้านนี่วุ่นอยู่กับลูกสองคนนะเดี๋ยวลูกคนนั้นจะถ่ายเดี๋ยวลูกคนนั้นจะกินนมเดี๋ยวอุ้มลูกคนนั้นเดี๋ยววางลูกคนนี้มาก็นั่งสังเกตดูพ่อบ้านคนนี้น่ารักเอาไงเอาใจใส่ในเรื่องลูกเหลือเกินไม่เป็นอันหลับอันนอนนะแต่แม่บ้านเขาขึ้นไปนอนแล้วเข้านอนแล้วแต่ว่าพ่อบ้านนี้ยังคลุกอยู่กับลูกนะดูกันนึกในใจว่านี่เขาดีแต่นึกไปอีกแง่ในวันนี้แหละคือความทุกข์ของครอบครัวคนที่ไปเป็นครอบครัวนั้นไปรับภาระไอ้ทุกข์ของเราเนี่ยมันก็พอแล้วแหละแต่ละคนนี่เขาเรียกว่ามีห้าภาระหวีปัญจขันธ์ทาโยมสวดขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระหนักเนื้อหนักเลยหนักที่จะต้องบริหารมันต้องหาหน้ามันอาบต้องอาหารน้ำมันกินต้องหาเครื่องแต่งตัวมานุ่งห่มให้หาบ้านเรือนให้อยู่อาศัยหาเพชรนินจินดามาประดับตรงนั้นมาประดับตรงนี้แม่มันหนักเลยเกินไอ้ห้ายังก็หนักอยู่นะหน้าข้าไม่พอไปหามาอีกห้าเอามาช่วยหนักกันเลยไปแต่งงานเรียกว่าเพิ่มก็อีกห้าช่วยหนักแล้วต่อไปก็ลูกออกมา5แล้วก็ออกมาอีก1ก็5ออกมาอีก1 5ตั้งแต่มันมี10กลายเป็น15เป็น20 25 30เพิ่มหนักขึ้นไปหนักแกทํามานั่งดูๆนี่มันความหนักไอ้เรานี่นับว่าบุญนักหนาที่ไม่ต้องหนักอย่างนั้นมันหนักเพียง5ไม่ต้องถึง10ถึง15 20สบายใจนอนแล้วก็สบายใจตื่นเช้าก็เอาอีกแล้วพอบ้านน่ะตื่นก่อนน่ะจัดแจงเรื่องนั้นเรื่องนี้ดูดีเหลือเกินเวลาลงจากรถนี่ก็นึกว่าชมก็หน่อยเลยบอกว่าแม้ฉันเห็นเธอมาตั้งแต่จนเย็นจนตอนเช้าเนี่ยรู้สึกเธอว่าเธอนี่เป็นพ่อบ้านที่ดีเหลือเกินขอให้ดีอย่างนี้ตลอดไปนะเธอนะแล้วก็ฉันลงรถมาพังซื้อกลับวัดแต่นั้นเองไอ้มันเป็นอย่างนั้นเห็นแล้วอย่างนั้นน่ะเดินทางนี่เป็นผ่านละที่จะต้องเลี้ยงต้องรู้มันเราทั้งหลายมีลูกก็ต้องเลี้ยงต้องเอาใจใส่โยมที่แก่แล้วเลี้ยงมาเท่าไหร่เลี้ยงลูกแล้วก็ตามไปเลี้ยงหลานถ้ายังแข็งแรงเขาเอาเหรียญมาเลี้ยงอีกใช่จนตายยังใช่ได้ก็ใช่เรื่อยไปยอมหยุดยอมยั้งภาระในชีวิตของคนเรามันก็มีอย่างนั้นแต่ถ้าเราทำด้วยใจที่เป็นธรรมมันไม่เป็นทุกข์ทำเพียงสักแต่ว่าหน้าที่ที่จะต้องทำไม่ทุกข์เกี่ยวแต่ถ้าทำเพราะไม่รู้ทำใจแล้วมันทุกข์ต้องบ่นเรื่อยนี่เรื่องกันไม่รู้จักทุกข์เรื่องลูกแล้วมันต้องเรื่องหลานอีกนี่มันเอาเหรียญมาเรื่องอีกทุกข์อะไรฮะเรื่องด้วยความไม่ตกกังวล
แต่ถ้าเรานึกทำอะไรได้ก็ทำไปตามหน้าที่เป็นงานเป็นการตามหน้าที่อย่าไปยึดไปถืออย่านึกว่าลูกเราหลานเรานึกแต่เพียงว่าหน้าที่จะต้องช่วยกันก็ทำกันไปตามเรื่องยายมันก็สบายไม่ค่อยเดือดร้อนอันนี้ต้องเอาธรรมะเข้าช่วยถ้าเราเอาธรรมะเข้าช่วยใจก็ค่อยสบายไม่กังวลอะไรมากเกินไปเรื่องนี้เขาฝากให้คิดสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจ5นาทีนั่งสงบใจนั่งตัวตรงหลับตาไม่ยุ่งหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้ให้สติมากำหนดอยู่ที่ลมเข้าลมออกไม่วิ่งไปไหนเผลอมันไปดึงกลับมาอยู่ตรงนี้5นาทีเท่านั้น